ท็อปิกคิดบวกคิดบวกก็คิดบวกไงก็ใช่นี่ไงท็อปิกคิดบวกชั่วโมงสุดท้ายครับครูฟังฮะท็อปิกคิดบวกกับเราสามตีซึ่งประเด็นวันนี้นี่น่าคิดนะจัดให้กับครูฟังมาแชร์กันสักหน่อยเพราะว่าเราสามคนก็ถกเถียงกันแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ทั้ง2 อย่างอะนะนะฮะแล้วก็2 สายที่เข้ามาพูดคุยนะครับมีบ็อกเซตนะครับชุดชาร์มิ่งทริปเลสนะฮะหล่อร้ายยกกำลัง3คุณอัญชรีนักเขียนระดับเบสเซลเลอร์นะครับแล้วก็มีของพรีเมียมจากแจ่มใสมูลค่าถึง 1,000 บาทใครสนใจอยากหาอ่านหรืออยากพูดคุยกับนักเขียนนะครับพร้อมกับแขกพิเศษ3หนุ่มฝาแฝดนะฮะดีกรีสวดสายการบินชื่อดังเลยนะครับวันที่5เมษายนนี้ครับตั้งแต่10โมงเที่ยงครับในงานสัปดาห์เสียงชาติครั้งที่43ครับและพิเศษเลยเมื่อซื้อบ็อกเซตชุดนี้ภายในงานครับยังจะได้ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่นะนานเชียวครับผมทีนี้ไม่มีติ้ง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 ถ้ามีนี่มีนี่ลุ้นเลยนะสามที่นั่งครับห้ามพลาดนะครับแหมมือมันอยู่กับแนนิ้วประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของการอาบน้ำโอ้นี่คิวเลยอ่ะอาบน้ำกันคิวเลย